สวัสดีครับผมเจมส์สแนปเปอร์ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวโหมดใหม่นั่นเองในวันนี้คือโหมดการ์ดโหมดนะชื่อของโหมดที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับการ์ดโหมดคือโหมดที่ความคล้ายคลึงเล่นเหมือนเดธแมทนะครับผมนะฮะที่เน้นปะทะกันนะครับผมนะแต่จุดสำคัญของแผนที่นี้เลยต้องบอกเลยว่าเป็นด่านเป็นพื้นที่ที่เรายืนอยู่บนกระจกและกำแพงกั้นนะครับผมนะฮะก็คือต้องอย่าให้ตกลงไปกระจกมีทั้งหมด3ชั้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในโหมดเนี้ยมันเป็นยังไงและเล่นยังไงนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าโหมดเนี้ยเล่นได้สูงสุดถึง8คนเลยนะครับผมฝั่งละ8ต่อ8นะครับผมนะก็คือทั้งหมดรวมแล้วก็เป็น16คนนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีเทคนิคในการบอกว่าใช้อาวุธอะไรอะไรยังไงนะก่อนเข้าเริ่มโหมดนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยการ์ดโหมดเนี่ยเรามาแนะนำกันเลยดีกว่านี่มีกำแพงกั้นนะผมนะฮะแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านล่างเราทั้งหมด3ชั้นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือง่ายๆเลยฝั่งของศัตรูเนี่ยก็คือจะต้องยิงกระจกให้เราอ่ะตกลงไปอยู่ชั้นล่างสุดนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องกระจกก่อนนะยิงกระจกชั้นแรกที่2ชั้นที่3เราก็จะเป็นฝ่ายชนะเลยถ้าแบบเหลือ1ต่อ1นะแต่ถ้า8ต่อ8เนี่ยเราก็ต้องทำให้คนอีกฝ่ายเนี่ย8คนตกไปให้หมดเลยแล้วฝั่งเราต้องเหลือคนสุดท้ายก็ได้ไม่ต้องเหลือทุกคนนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ชนะเลยนะครับผมนะฮะแล้วการ์ดโหมดจะมีความพิเศษก็คือนี่ครับผมยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับผมนะฮะคือจุดสำคัญเนี่ยก็คือจะอึดขึ้นมาเดิมไม่ใช่ไม่ตายเลยก็คือจะแบบว่าจะอึดขึ้นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูยิงอีกครั้งหนึ่งนะยิงหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่จะไปยิงเราจะลองไปยิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะผมยิงนับเลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมยิงถึงหัวถึง10นะยังไม่ตายเลยครับผมยิงตัวตามเขาอีกโอ้โหต้องบอกเลยว่าโหมดเนี้ยคือปัจจัยสำคัญอยู่ที่การทำลายกระจกที่ด้านล่างของเรานั่นเองนะครับผมทั้งหมด3ชั้นนะให้ศัตรูของฝ่ายตรงข้ามของเราได้ตกลงไปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเราต้องมาระมัดระวังไม่ให้ศัตรูเราพูดง่ายเราต้องหลบอ่ะพอศัตรูยิงกระจกของเราเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีเอานะจนกระจกไม่มีจนกระจกมันตกไปถึง3ชั้นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็สำหรับโหมดนี้จะเปิดให้ทางให้เล่นเนี่ยในทางพอยแบงค์ของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ